สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีในส่วนของ EP นี้แม่ค้าก็มาทักทายนะคะจะพยายามลงคลิปให้มีความสม่ำเสมอนะคะแม่ค้าจะมีไม้กระถาง4นิ้วไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายไม้มีชื่อนะคะนำมาให้กับลูกค้าได้ทำการคัดเลือกแบ่งปันให้กันที่ราคาเบาๆนะคะช่วงนี้ก็หมดช่วงนี้ก็เริ่มนะคะหมดหน้าหนาวแล้วเนาะบอนสีหรือว่าต้นไม้อื่นๆนะคะก็จะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็เริ่มสร้างความสวยงามสร้างฟอร์มสร้างสีสร้างใบสร้างกอใหม่ขึ้นอีกรอบหนึ่งทั้งหมดนะคะจะเป็นกระถาง4นิ้วแม่ค้าจะทำการจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งด่วนให้แบบ EMS นะคะกรณีคุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็จะได้รับต้นไม้ 1-2 วันกรณีคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลนะคะอาจจะเป็นชลบุรีแล้วก็ระยองด้วยก็อาจจะต้องรอต้นไม้นะคะตั้งแต่ 3-5 วันยังไงหากเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งรบกวนแจ้งกลับมาทางอัญญาบอนสีเราจะทำการทวงถามสถานะในเรื่องของการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนติดปัญหาประการใดนะคะมีคำแนะนำมีคำติชมก็สามารถทักทายแจ้งแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะคุณลูกค้าสนใจไม้รายการไหนของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีก็สามารถจดชื่อจดราคานะคะแจ้งมาได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็จะเป็นทั้งไลน์สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้กรณีคุณลูกค้าก็อาจจะสะดวกทางช่องทาง Facebook เข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะกับทางอัญญาบอนสี Facebook ก็จะเป็นบ้านสวนอัญญาในส่วนของแฟนเพจจะเป็นอัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะสวนอัญญาบอนสีเป็นสวนบอนสีส่วนหนึ่งที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานนะคะเป็นส่วนที่ทำแล้วก็ขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะกันเองในระหว่างคนในครอบครัวเนาะก็จะมีนะคะมีคุณยายนะคะคุณยายก็คือแม่ของแม่ค้าเองนะคะก็จะมีคุณตาคุณตาเนี่ยก็จะเป็นน้องชายของคุณยายอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีคุณพ่อของน้องอัญญาแล้วก็มีตัวแม่ค้าเองนะคะเป็นแม่ของน้องอัญญาอีกทีหนึ่งเนาะก็ช่วยๆกันนะคะก็จะหลักๆมีอยู่4คนนะคะที่ช่วยกันในส่วนของงานการทำต้นไม้หรือว่าเกษตรต่างๆนะคะพยายามที่จะทำต้นไม้ให้สวยๆนะคะพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมานะคะตอนนี้ก็เริ่มสะสมสายพันธุ์กันเข้าอยู่ในส่วนของนะคะสายพันธุ์อื่นๆเราก็มีการสะสมมีการเรียกเข้าเพื่อที่จะขยายพันธุ์ทำจำนวนเรื่อยๆที่พาชมอยู่ก็จะมีบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีเนาะโซนนี้ก็จะเป็นนะคะโซนด้านหน้านะคะยังไงก็ก่อนการไปดูหน้าไม้ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนจะมีค่าจัดส่งเหมาที่50บาทคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่งเหมาที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มโซนที่แม่ค้านะคะพามาชมบริเวณนี้ก็จะเป็นนะคะในส่วนของบริเวณปลูกเนาะแล้วก็นะคะทำความสะอาดต่างๆก่อนที่จะนำเข้านะคะนำเข้าตู้แล้วก็หรือว่าอาจจะนำเข้าโรงเรือนอีกทีหนึ่งนะคะเรามีโซนด้านหลังสำหรับโซนแม่พันธุ์โซนโรงเรือนโซนไม้นอกตู้ไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะแม่ค้าขอเริ่มกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอนกัดสีมีชื่อว่าพญาพิเภกพญาพิเภกก็จะเป็นหนึ่งในตับยักษ์นะคะหนึ่งในตระกูลยักษ์เนาะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะใบจะดกใบจะหนาเป็นไม้ที่ให้กอเร็วมากๆเช่นกันนะคะเป็นไม้กัดสีเล็กๆก็จะโทนสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะเวลากัดสีขึ้นมาก็จะเป็นโทนออกสีแดงๆนะคะเป็นสีแดงสดเนาะให้ดูไซส์นะคะให้ดูขนาดผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันรากเดินดีทะลุก้นกระถาง
ในส่วนของพญาพิเภกแม่ค้าจะขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะแม่ค้าผ่ามาจากดารานพรัตน์กรณีที่ไม่ป้ายเราจะเรียกว่าทิพวารีนะคะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันกรณีของทิพวารีแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วนะคะทั้งหมดใน EP นี้แม่ค้าจัดส่งเป็นกระถาง4นิ้วทิพวารีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบกลมนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยใบจะดกใบจะหนาเขาจะไม่สูงไม่เขาไม่สูงไม่ยืดไม่โย่งนะคะก็จะเป็นพุ่มมีชื่อว่านารีรำพึงนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นารีรำพึงแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในตระกูลยักษ์เช่นกันมีชื่อว่ายักษ์ศรัทธาศูนย์นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ยักษ์ถัดกรณียักษ์ศรัทธาศูนย์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบกลมนะคะเป็นบอนด่างลายปลาคาร์ฟจะเป็นในส่วนของราชาวดีนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะนี่เลยลายปลาคาร์ฟด่างๆมาประมาณนี้ยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะเป็นบอนใบกลมใบจะดกใบจะหนาแม่ค้าขอที่ราคากระถางละนะคะราชาวดีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของยักษ์ปักหลันนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ยักษ์ปักหลันนะคะปลายสวยๆประมาณนี้เนาะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเจ้าล้านช้างนะคะกรณีเจ้าล้านช้างสายลุ้นๆแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เจ้าล้านช้างจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของอสงไขยนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะนี่เลยนะคะมีความปลายสวยๆประมาณนี้มีความด่างสวยๆประมาณนี้นะคะในส่วนของอสงไขยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์ของทางบ้านสวนอัญญาบรรษีนะคะลักษณะก็จะเป็นใบกลมๆแบบนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดถ้าคุณลูกค้านะคะหลายๆท่านก็อาจจะเห็นผ่านตามาบ้างนะคะในส่วนของพันท้ายเนี่ยจะมีลักษณะมีทั้งออกใบกลมๆป้อมๆแบบนี้นะคะกับใบยาวๆเนาะแต่ทางบ้านสวนอัญญานะคะนำมาขยายพันธุ์ทำจำนวนต่อจะเป็นในส่วนของใบกลมๆน่ารักแบบนี้เลยกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะพันท้ายนรสิงห์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอนโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์จะเป็นหนึ่งในตับเรือพระที่นั่งนะคะมีชื่อว่าเรือวาสุกรีไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะในส่วนของวาสุกรีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของปลาดเมืองขอนนะคะหรือว่าปลาดเมืองขอนแก่นหน้าไม้โทนสีเส้นกระดูกจากประมาณนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้าให้ดูหน้าไม้นะคะนี่เริ่มกัดสีมาแล้วให้ดูไซส์จะเป็นในส่วนของหงดารุณนะคะถ้าเป็นหงดารุณไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจะขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้าพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะโซนนี้จะเป็นโซนแม่ปลาบู่ทองนะคะให้ดูสีแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละนะคะกระถางละ50บาทไปปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆนะคะได้เลยเนื่องจากว่าปลาบู่ทองเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่สีนะคะการกัดสีกัดลายเส้นสายลายกระดูกเขาจะไม่เหมือนไม่ซ้ำหรือว่าไม่คล้ายกับสายพันธุ์ไหนๆนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเห็นแต่ไกลก็จะรู้แล้วนะคะว่าเป็นปลาบู่ทองให้ที่กระถางละ50บาทจ้ะก
ระถางนี้เป็นไม้โทนสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะให้ดูไซส์ไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบจะดกใบจะหนามีชื่อว่าวิมานชมพูนะคะให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบหอกนะคะด่างสวยๆแบบนี้เป็นหนึ่งในโปรประจำเดือนกุมภาพันธ์ของแม่ค้าเช่นกันนะคะใกล้จะหมดเดือนแล้วเนาะแต่ละเดือนแม่ค้าก็จะมีจัดโปรไม่เหมือนกันนะคะบางทีต้นนี้เป็นโปรของเดือนกุมภานะคะในเดือนมีนาแม่ค้าก็จะมีไม้อย่างอื่นมาจัดโปรให้นะคะเวลาช่วงไม่ใช่ไม้จัดโปรแม่ค้าก็ขออนุญาตจำหน่ายในเรทราคาปกติเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะมีความด่างสวยๆทุกต้นทุกกระถางนะคะให้ที่ราคาพิเศษให้ที่35บาท3กระถาง100บาทจ้ากระถางนี้เป็นไม้โชกระดูกนะคะให้ดูทรงใบให้ดูโทนสีสีชมพูหวานๆใบดกใบหนามีชื่อว่าโพแก้วหน้าไม้ประมาณนี้ให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะในส่วนของโพแก้วแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดที่เห็นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของตุ๊กแกก้านดำนะคะโทนสีสดๆเข้มๆแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ดูโทนสีของเขานะคะตุ๊กแกก้านดำแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะหลวงราชเสน่หาเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดให้ดูไซส์ปลูกเป็นฟอร์มกอจะสวยมากนะคะเป็นไม้โทนสีหวานๆกระดูกเข้มๆนะคะเส้นสายลายกระดูกเขาจะถักทอได้อย่างลงตัวหลวงราชเสน่หานะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ40บาทจ้ะบอนสีที่ประจำวันจันทร์นะคะก็ยังคงมีจำนวนให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกไปสะสมอยู่นะคะสีเหลืองมีจุดแดงกระจายทั่วใบประมาณนี้ในส่วนของวันจันทร์นะคะวันจันทร์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทในส่วนของหนุมานหาวนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานที่ชื่อยาวมากๆนะคะให้ดูหน้าไม้เริ่มกัดสีกัดจุดมาแล้วนะคะให้ดูไซส์เนาะรากเดินดีทะลุก้นกระถางหนุมานหาวแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นศิลาหุ้มทองหน้าแดงนะคะศิลาหุ้มทองหน้าเข้มๆให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์โทนสีสวยๆประมาณนี้นะคะขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอนกัดสีมีชื่อว่าราหูอมจันทร์ให้ดูหน้าไม้แม่ค้ายื้อสุดแขนนะคะแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วในส่วนของราหูอมจันทร์เสน่ห์อีกอย่างนะคะของราหูอมจันทร์เนี่ยเขาจะมีหูใต้ใบยิ่งโตยิ่งได้อายุยิ่งแก่นะคะขนาดของหูจะยิ่งดกแล้วก็หนามากๆนะคะแล้วก็ลายของเขาเนี่ยจะกัดกระจายทั่วใบยิ่งทำให้เขาสวยแล้วก็โดดเด่นขึ้นนะคะราหูอมจันทร์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นพรหมพิมานนะคะให้ดูหน้าไม้มีความป้ายสวยถูกใบให้ดูไซส์นะคะให้ดูขนาดพรหมพิมานแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลทรงใบหยดน้ำนะคะมีความด่างๆประมาณนี้มีชื่อว่าตุลาการนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ตุลาการแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะมาดูกระถางนี้นะคะแม่ค้าผ่ามาจากรัศมีเงินกรณีไม่ป้ายขออนุญาตจำหน่ายในนามนางฟ้านะคะ1กระถางมีอยู่2ต้นนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ขออนุญาตจำหน่ายนะคะนางฟ้าให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นพระนางมณีวาสนานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ40บาทจ้ะมาดูกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของฮกหลงขาวนะคะ
เริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วมกหลงขาวเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างทำจำนวนได้น้อยนะคะในท้องตลาดเนาะเลี้ยงมาประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะคะขนาดของหัวเขาก็ยังเล็กมากๆนะคะคุณลูกค้าที่สนใจหรือว่านะคะอยากสะสมกรณีที่คุณลูกค้าสนใจนะคะหรือว่าอยากสะสมหกหลงขาวเนี่ยก็อาจจะต้องอดทนนะคะอดใจรอนิดนึงนะเนื่องจากว่าการให้ฟอร์มกอของเขานะคะก็อาจจะข้ามปีหรือว่าล่วงเลยข้ามปีไปแล้วนะคะเขาถึงจะเริ่มแตกหน่อแตกกอให้เรานะคะแต่เขาเป็นบอลที่สวยมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะโทนสีที่เห็นอยู่เขียวๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นสีขาวกระจายทั่วใบนะคะสวยมากนะนี่เลยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นพระอินทร์แปลงกายนะคะเป็นบอลใบหอกหอกกับให้ดูโทนสีให้ดูขนาดไซส์ประมาณนี้นะคะพระอินทร์แปลงกายไหมคะขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้าในส่วนของดารานพรัตน์นะคะกระถาง4นิ้วยังเป็นโปรเดือนกุมภาพันธ์ให้อยู่นะคะจะให้ที่ราคากระถางละ100บาทนะคะให้ดูหน้าไม้นี่เลยนะคะมีความสวยๆแบบนี้ทุกใบให้ดูไซส์ดารานพรัตน์นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ยังให้อยู่ที่ราคากระถางละ100บาทจ้าพญามุจลินนะคะบอลกาบมีแข้งเป็นบอลที่เขาดูขลังดูเท่นะคะดูมีสง่าราศีสวยมากๆเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะเป็นหนึ่งในตับพุทธประวัติพญามุจลินนะคะให้ที่ราคากระถางละ120บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลสีที่ชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะปราสาททองควรมีปราสาทเงินปราสาททองนะคะติดบ้านติดครัวเรือนนะคะประดับสวนประดับร้านเอาไว้เนาะโทนสีนะคะจะเป็นบอลใบมันแล้วก็เงาเลี้ยงง่ายโตไวนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้เนี่ยสีเขาจะยิ่งสดสวยแล้วก็เข้มมากๆนะคะเป็นบอลที่ห่วงใบไม่ค่อยทิ้งใบง่ายๆนะคะเขาก็เลยเป็นไม้ฟอร์มสวยฟูล้นกระถาง4นะคะรากเดินดีทะลุก้นกระถางขยับไซส์ขนาดหรือว่าขยับไซส์ขนาดหรือว่าเปลี่ยนขนาดกระถางนะคะเขาจะได้โตแล้วก็นะคะตั้งตัวตั้งฟอร์มสวยๆได้เลยปราสาททองขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะโทนสีออกแดงๆสดๆแบบนี้จะเป็นในส่วนของเมืองใหม่นะคะให้ดูลักษณะหน้าไม้ให้ดูขนาดบอลสีที่มีชื่อว่าเมืองใหม่ขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะมาต่อกันที่นะคะบอลสีโชว์กระดูกนี่เส้นกระดูกเขาถักทอกันได้สวยมากๆยุทธหัตถีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้าสำหรับในเมืองนะคะโทนสีจะประมาณนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะมุมนี้เป็นแววมยุรานะคะกัดสีกัดลายมาแล้วแววมยุราเนี่ยแม่ค้ามีโปรให้ในส่วนของโปรประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะต้นโตต้นใหญ่มากๆนะคะซื้อ3กระถาง100ไปปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะคะราคาเบาๆ35บาทเท่านั้นจ้ะกระถางนี้ก็จะเป็นบอลเก่าบอลโบราณนะคะเป็นไม้กัดสีมีชื่อว่าเพชรพันล้านนะคะเริ่มจะกัดสีกัดลายมาแล้วให้ที่ราคา35บาท3กระถาง100เช่นกันนะคะสั่งซื้อ3กระถาง100ไปปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆนะคะประดับบ้านประดับเรือนประดับสวนได้เลยนะคะให้ดูไซส์เนาะประมาณนี้นะคะ35บาทเท่านั้นจ้ะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนบุรีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เนาะต้นโตมากนะคะฟูล้นกระถาง4แล้วไซส์นี้ฟอร์มนี้เริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะรัตนบุรีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะกระถางนี้นะคะใบกลมๆน่ารักน่ารักนะคะใบจะดกใบจะหนาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยมีชื่อว่าฉัตรทินกรนะคะให้ดูไซส์ไซส์นี้ฟอร์มนี้พาจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันถ้าเป็นรุ่นนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกาบมีแข้งนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูไซส์แม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้ว
แต่ละคลิปแต่ละ EP นะคะราคาก็อาจจะแตกต่างกันเนาะมีบวกลบตามไซส์แล้วก็นะคะตามขนาดของต้นบอนสียังไงก็ฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอในส่วนมณีเมฆลานะคะแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของมงคลปฐมนะคะมงคลปฐมเป็นไม้ด่างให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเป็นกระถาง4นิ้วมงคลปฐมแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเมืองฉิมพลีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะราคาแต่ละ EP ก็จะแตกต่างกันที่ขนาดของต้นบอนสีทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะรากเดินดีทะลุก้นกระถางเมืองฉิมพลีขอที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะในส่วนกระถางนี้นะคะจะเป็นเบญจรงค์น้ำทองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเบญจรงค์น้ำทองไซส์นี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหนึ่งในตับนางสงกรานต์นะคะเป็นบอนป้ายเนาะมีชื่อว่านางรากสดเทวีให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้นางรากสดเทวีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอนกาบมีแข้งเนาะจะมีชื่อว่าพรนับพันนะคะชื่อดีเป็นมงคลมากๆลักษณะเฉดสีทรงใบนะคะเป็นบอนกาบเขาจะกาบโตๆกาบใหญ่ๆแบบนี้เลยลักษณะใบของเขานะคะจะเป็นถ้วยๆจะบอกว่าเหมือนกาบหอยนะคะจะประมาณนี้เนาะพรนับพันนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นพรนับพันแผลงให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูกาบของเขาลักษณะแผลงเขาจะไม่มีจุดขาวนะคะกระจายทั่วใบหน้าไม้ก็จะประมาณนี้เนาะรากเดินดีทะลุก้นกระถางผ่าจากแม่เดียวกันไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะกรณีพรนับพันแผลงแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนพก้าวนะคะให้ดูหน้าไม้นี่เลยนะคะจะมีทั้งด่างเหลืองด่างขาวด่างแดงนะคะสำหรับนพก้าวต้นแม่ของเขาก็คือสีมาครบด่างมาครบนะคะให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางนพก้าวนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขออนุญาตนะคะขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะบอนด่างเหลืองเนาะมีชื่อว่าเศตามาลามาศนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูนะคะประมาณนี้เศตามาลามาศแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะถ้าเราปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะรวมๆกันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเขาจะมีความด่างๆเหลืองๆประมาณนี้นะคะสำหรับเศตามาลามาศสำหรับต้นนี้นะคะจะเป็นในส่วนของรัตนรุ่งเรืองนะคะมีความด่างประมาณนี้เนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูรากเดินดีทะลุก้นกระถางรัตนรุ่งเรืองแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะพิษณุโลกเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดพิษณุโลกเนี่ยเขาจะมีหูใต้ใบประมาณนี้ขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นเศรษฐีริมนาคแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะรากเดินดีทะลุก้นกระถางต้นโตมากนะคะฟูล้นกระถางสี่ให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ150บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นกะไหล่ทองกะไหล่ทองนี้เขาจะเป็นไม้โทนสีเหลืองนะคะยิ่งโตเขาก็จะยิ่งเหลืองให้ดูหน้าไม้แล้วก็ให้ดูไซส์กะไหล่ทองแม่ค้าขอที่ราคากระถางละนะคะกระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของซับนารินนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซ
ไซนี้ฟอร์มนี้ในส่วนของซับนรินแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นนางรากสดเทวีที่ไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายหน้าไม้ก็จะสวยประมาณนี้โทนสีนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกรณีนางรากสดที่ไม่ป้ายแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ40บาทจ้ะมาดูบอลกระถางนี้นะคะเป็นบอลกัดสีบอลโชกระดูกเนาะให้ดูมีชื่อว่าเพชรนินจินดานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เพชรนินจินดาแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้เป็นหนึ่งในตับ3ก๊กนะคะให้ดูโทนสีมีชื่อว่าม้าเฉียวให้ดูไซส์กระถาง4นิ้วนะคะต้นโตล้นกระถาง4สามารถเปลี่ยนถ่ายขยับไซส์ขนาดกระถางเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะขออนุญาตย้ำในทุกๆคลิปทุกๆ EP นะคะก่อนการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางก็อย่าลืมพักต้นไม้เอาไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนนะคะอย่างต่ำสักประมาณ1สัปดาห์เนาะหรือว่าหากพอมีเวลาไม่รีบเร่งไม่รีบร้อนเกินไปนะคะพักไว้สักประมาณ2สัปดาห์กำลังพอดีหน้าไม้ประมาณนี้มาเฉียวแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นรุ่งสุรีนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์นะคะถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วรุ่งสุรีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะกรณี3กระถาง100คุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อรวมกันนะคะหลากหลายสายพันธุ์ได้รวมกันกับลูกไม้ของทางอัญญาบอนสีได้นะคะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอนกาบเนาะหูยกหูชิดประมาณนี้นะคะกัดสีกัดลายมาแล้วมีชื่อว่าพญานคราชให้ดูไซส์ให้ดูหน้าไม้พญานคราชแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะบอนกาบมีแข้งมีชื่อว่านารีสยามให้ดูนะคะลวดลายเส้นสายลายกระดูกหน้าไม้ประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นบอนที่กาบค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะกาบใหญ่กาบคู่ลักษณะใบของเขานะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบนี้นะคะกำลังม้วนเริ่มจากกลางใบเป็นไม้ฟอร์มสวยนะคะไม่ค่อยทิ้งใบและอีกอย่างนึงนะคะกาบเขาไม่ค่อยจะหลุดนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะห่วงกาบมากๆนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นารีสยามแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นหนุมานประสานกายนะคะกรณีที่ไม่ป้ายเราก็จะเรียกเขาว่าสายลุ้นนะคะหรือว่าบางสายพันธุ์ถ้าไม่ด่างไม่ป้ายเขาก็จะมีชื่อเรียกแทนตัวอีกชื่อหนึ่งนะคะแบบนี้หนุมานประสานกายที่ไม่ป้ายนะคะเขาก็จะโทนสีชมพูหวานๆให้ดูไซส์ให้ดูขนาดโตมากๆเช่นกันนะคะขอที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะเป็นหนึ่งในตับวันเนาะให้ดูโทนสีนะคะจะมีความด่างๆเปื่อต้นแม่ที่แม่ค้าผ่านะคะจะมีความติดด่างไปด้วยนะคะแม่ค้าให้ดูเห็นไหมเอ่ยนะคะในส่วนของต้นแม่นะคะที่แม่ค้าผ่าเนี่ยเขาจะมีความติดด่างไปด้วยนะคะให้ดูไซส์โตมากนะคะใบจะดกใบจะหนาใบหนาก้านใบแข็งแรงนะคะในส่วนของวันเสาร์คุณลูกค้าที่เกิดวันเสาร์ก็ไม่ควรพลาดเนาะอยากปลูกสะสมปลูกประดับบ้านประดับเรือนนะคะให้กันที่ราคาเบาๆช่วงนี้บอนสีคือกำลังเริ่มสวยนะคะหมดหน้าหนาวเขาก็จะสวยกลับมาทำฟอร์มใหม่เฉิดฉายนะคะเจิดตลาดใหม่เหมือนเดิมนะคะวันเสาร์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ามาดูกันที่นะคะไม้ชื่อดีเป็นมงคลมากๆมีชื่อว่าขุมทองนะคะโทนสีจะออกเป็นสีชมพูกระจายทั่วใบใบจะแข็งใบจะหนาก้านใบแข็งแรงนะคะให้ดูเส้นกระดูกกระดูกจะคมแล้วก็เข้มมากๆนอกจากจะสวยชื่อก็ยังเป็นมงคลนะคะมีขุมเงินขุมทองติดบ้านเอาไว้ติดร้านติดสวนให้ที่ราคากระถางละนะคะ80บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของในเมืองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะให้ดูขนาด
ต้นโตมากๆนะคะสำหรับนายเมืองในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอด้วยบรรยากาศบ้านสวนเล็กๆนะคะของทางอัญญาวันศรีบรรยากาศก็จะประมาณนี้ยังไม่ได้ลงปลูกต้นไม้นะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นต้นไม้ที่นำมาเพื่อที่จะปลูกให้สวนนะมีความร่มรื่นนะคะก็ยังอยู่ในถุงยังไม่ได้ลงดินกันเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัญญาวันศรีอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งสวนด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพไว้มาเจอกันใหม่กับอัญญาวันศรีใน EP หน้าสวัสดีจ้า